นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตรา3แม่ครัวเปิดใจผบ.กองพลทหารราบที่7กรณีชุดเฉพาะกิจแม่สวยตั้งด่านตรวจยาเสพติดแล้วยิงรถประชาชนเสียชีวิตเพียงแค่ไม่หยุดรถให้ตรวจปัตตานีคุมเข้มทั้งเมืองครบรอบ14ปีเหตุการณ์ปล้นปืนในค่ายทหารวางกำลังเช็ครถต้องสงสัยทุกคันหวั่นก่อเหตุแสดงศักยภาพของกลุ่มวิบากกรรมเสกโลโซมาอีกระลอกตำรวจเรียกตัวมาพบเตรียมมอบให้อีกหนึ่งข้อหาคดีเสพยาพร้อมสั่งขยายผลแหล่งซื้อยานายกสั่งกระทรวงการคลังตั้งทีมตรวจสอบการลงทุนด้วยเงินดิจิทัลหวั่นประชาชนถูกหลอกตกเป็นเหยื่อเหมือนแฉลูกโซ่พลายสมรักตกมันวิ่งเข้ามาทำร้ายช้างในแคมป์แม่ปอนแล้วเตลิดเข้าป่าก่อนพลาดท่าตกเขานอนตายอยู่ในลำห้วยพบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับกิติมารัฐวุฒิเช่นเคยครับประจำวันที่4มกราคม2561วันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่การหาคำตอบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายใช่ค่ะกรณีของชาวบ้านที่ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากที่ผ่านด่านตรวจซึ่งเป็นด่านปกครองญาติข้องใจว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่ะคือถ้าสังเกตดูภาพเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเขาก็ใช้ความเร็วปกติไม่ได้เร่งความเร็วไม่ได้ขับรถเร็วในขณะที่ผ่านด่านตรวจค่ะในรถไปกันด้วยกัน2คนฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายชายถูกยิงเสียชีวิตฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนสาวบอกว่าก็ไม่ทราบว่าเรียกให้จอดหรือว่าอย่างไรใช่ค่ะก็เลยขับไปตามปกติถ้าสังเกตดูเนี่ยนะคะจะมีจุดแรกก่อนเพราะว่าเราจะเห็นการเคลื่อนไหวเห็นก้าวของเจ้าหน้าที่ออกมาอันนั้นน่าจะลักษณะที่อาจจะโบกให้หยุดหรืออย่างไรเพราะภาพมันก็ไม่ชัดเหมือนกันมันมืดมากใช่ค่ะแล้วไม่ได้มีไฟอะไรอยู่ในมือโบกคล้ายๆเหมือนจะให้จอดหรือไม่นั่นคือก่อนที่จะถึงด่านนะฮะใช่ค่ะถ้าสังเกตให้ดีเดี๋ยวกลับย้อนกลับไปดูภาพจะเห็นเป็นเงามืดๆเนี่ยแต่ว่าเราเห็นอยู่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวเพราะมันบังไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเรียกอีกจุดนึงตรงนี้เห็นโบกมือชะลอชะลอแบบนี้มันก็สัญลักษณ์ไม่ชัดนะว่าไปเพราะว่าโบกให้หยุดโดยปกติถ้าเวลาดิฉันเจอด่านตอนกลางคืนเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเขาจะเรียกเจ้าหน้าที่เรียกเนี่ยจะทำมือบอกให้หยุดอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ไขกระจกลงแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะให้คุณผ่านไปเขาก็จะเอามือขึ้นยกมือขึ้นแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยแต่จะเรียกไม่เรียกอย่างไรมันต้องยิงขนาดที่ใส่เข้าไปในรถจนทำให้กระสุนไปถูกท้ายทอยเขาถึง3นัดจนเสียชีวิตหรือไม่นี่คือสิ่งที่ญาติเขาติดใจมากนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือนายสอนชัยสถิตดำรงอายุ35ปีค่ะนี่คือรถของนายสอนชัยนะคะที่ขับผ่านบริเวณจุดบริการประชาชนบ้านแม่ตำตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนั่นเองเรื่องนี้ทางด้านตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์เปิดเผยกับนิว18นะคะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้เก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจหาหลักฐานอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุทดลองวิถีกระสุนด้วยนะคะเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบปลอกหรือหัวกระสุนอาวุธที่ระบุชนิดได้แต่จากร่องรอยแล้วก็สะเก็ดของกระสุนปืนเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธปืนลูกซองค่ะครับคือทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีตำรวจอยู่ในด่านนี้เพราะว่าเป็นด่านปกครองใช่ค่ะด่านปกครองก็จะขึ้นอยู่กับทางทหารก็จะประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอะไรต่างๆแต่มีรายชื่อแน่นอนมีการเบิกปืนไปแน่นอนว่าใครเบิกกระบอกไหนไปตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นหาไม่ยากว่าปืนที่ยิงออกไปนั้นมาจากกระบอกไหนใครเป็นเจ้าของปืนกระบอกนั้นใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มันแน่นหนาให้มันชัดเจนจริงๆทีนี้สอบถามแฟนสาวที่นั่งไปด้วยกันเนี่ยนะคะแฟนสาวยืนยันนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครก็ขับขี่รถกันมาตามปกติเลยคืออย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยใช่เป็นคนเชียงรายแต่ว่าเขาไปทำงานอยู่ที่ระยองแล้วก็เพิ่งกลับมาเพื่อที่จะมาฉลองปีใหม่ที่บ้านที่เชียงรายแฟนสาวทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ในขณะที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยขับรถออกมาเพื่อจะไปส่งแฟนสาวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทำงานใช่ค่ะก็มาตามปกตินะคะแฟนสาวเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกให้หยุดรถเพื่อจะตรวจแต่อย่างใดทีนี้
อย่างที่บอกไปตำรวจสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะบางคนระบุว่าเป็นการยิงขู่บางคนบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าซึ่งตำรวจก็จะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาประกอบสำนวนการสอบสวนแล้วก็อย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกไปนะคะว่าจะต้องไปตรวจสอบอาวุธปืนทุกกระบอกเพราะว่าอย่างไรก็ตามคุณเบิกไปมันต้องมีการลงทะเบียนเอาไว้อยู่แล้วนะคะใครเป็นของใครใครเป็นเจ้าของกระบอกปืนเนี่ยนะครับคือภาพมันฟ้องชัดเจนนะฮะถ้าหากว่าไปดูร่องรอยในจุดที่เกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ไปนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมากระสุนมันไม่ได้ยิงขึ้นฟ้ากระสุนมันข้างหลังแล้วทะลุเข้าไปโดนท้ายถอยเขาแล้วมันไม่ใช่ยิงขู่ยิงขู่ไม่ยิงเข้าไปในรถหรือว่าจะแม่นขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ถ้าอันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลยคือกล้องที่บันทึกไว้ได้คือกล้องหน้าส่วนใหญ่เนี่ยกล้องประจำรถจะเป็นกล้องหน้าแต่บางคนเขาก็จะติดกล้องหลังเอาไว้ด้วยนะคุณรัฐวุฒิใช่ครับถ้าติดเอาไว้มันก็จะเห็นชัดเจนนะคะประเด็นหนึ่งที่ญาติของเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือยิงผิดตัวหรือเปล่าค่ะมีรายงานข่าวว่าจะมีการขนยาลักลอบยาเสพติดเข้ามาเส้นทางนี้หรือเปล่าแล้วคิดว่าเป็นรถคันนี้แล้วก็เลยลงมือหนักขนาดนี้หรือไม่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตั้งด่านเนี่ยมันจะต้องมีไฟส่องสว่างมากกว่านี้นะคุณรัฐวุฒิเพราะว่าบางทีถ้าคุณตั้งมืดแบบนี้แล้วมันกระชั้นแบบนี้เนี่ยขับมาบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่ครับคุณโบกมือให้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าให้ไปหรือว่ายังไงคือเขาก็ไม่ได้เร่งเครื่องนะเขาก็ขับมาตามปกติช้าๆผ่านมาประมาณแค่20เมตรเท่านั้นเนี่ยนะแล้วเอาปืนก็ดังขึ้นเอาจริงๆนะคุณรัฐวุฒิถ้าเกิดขับมาแล้วมันมืดมันเปลี่ยวขนาดนี้แล้วเหมือนมีไฟเหมือนมีคนโบกเนี่ยบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเป็นคนหลอกลวงหรือเปล่าเป็นกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพหรือไม่อันนี้ไม่ได้กล่าวหาแต่ประการใดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยหยุดรถอย่างนี้นะคุณรัฐวุฒิมันก็ดูไฟก็ไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะครับจากภาพที่เห็นในคลิปจากหน้ารถคันที่เกิดเหตุที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนเนี่ยนะครับซึ่งทางญาติเขาก็ยังติดใจอยู่ต้องการที่จะหาคำตอบต้องการที่จะรู้ผู้ที่ลงมือก่อเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะไปสอบถามเรื่องนี้นะครับกับพลตรีณัฐวุฒิชุนหันนันท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7กองทัพภาคที่3ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานในเบื้องต้นว่าอย่างไรบ้างครับท่านอ๋อก็เมื่อวันที่2ประมาณเวลา2ทุ่มนะครับครับได้มีการรายงานว่ามีรถเก๋งสีขาวนิสสันซิลฟี่เนี่ยวิ่งผ่านด่านครับซึ่งเป็นด่านเรียกว่าด่านชุมชนนะครับด่านชุมชนบ้านแม่ต๋ำอำเภอแม่สวยนะฮะครับครับผมผ่านมาแล้วก็มีเจ้าที่ประจำจุดตรวจซึ่งเป็นฝ่ายปกครองนะฮะซึ่งเป็นชลบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นการตั้งด่านในห่วงเทศกาลนะครับเพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารผมซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานในสายงานยาเสพติดก็เป็นเจ้าที่สนับสนุนในห่วงเทศกาลไปร่วมด้วยเป็นใน10 1นายพลทหาร1นายนะครับครับรายงานว่ามีการรถผ่านนะครับก็เห็นแจ้งว่ารถได้มีการชะลอแล้วแต่ว่าก็คงผมคิดว่าคนขับคงไม่แน่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ฮะหมายถึงคนขับรถคงไม่แน่ใจว่าจะให้ชะลอหรือหยุดหรือไม่จะไปต่อครับจากนั้นก็มีการใช้อาวุธค่ะนะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 2-3 นัดค่ะนะอันนี้ที่รายงานขั้นต้นนะครับค่ะแล้วได้รายงานไหมคะว่าทำไมถึงมีการใช้อาวุธไม่ว่าจะยิงสกัดหรือยิงอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอะไรคือเหตุผลในการใช้อาวุธยิงขึ้นคะก็ในลักษณะว่ารถผ่านจุดตรวจผ่านด่านครับแต่ว่าได้มีการชะลอแต่ว่าผมคิดว่าคนขับคงไม่แน่ใจว่าให้เหมือนด่านทั่วไปก็ไม่ได้ให้จอดหรือให้ก็ชะลอแล้วก็ไปครับนะครับโดยหลักการปกติแล้วครับท่านโดยหลักการปกติแล้วถ้าหากว่ามีรถชะลอเนี่ยมันจะต้องใช้ปืนยิงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาหยุดนะฮะหลักเกณฑ์การไม่ต้องถึงนะครับเพราะว่าในส่วนของผมเองที่ทำงานก็เน้นย้ำท่านแม่ทัพก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะฮะว่าไม่ใช้อาวุธเพราะว่ามันไม่เกิดไม่คุ้มค่าหรือถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาครับเจ้าหน้าที่รายงานว่ายังไงทำไมถึงต้องใช้อาวุธครับอ๋อก็ในรายละเอียดตอนแรกก็รายงานในลักษณะนี้เพียงแต่ว่าในการตัดสินใจของเจ้าที่ตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงใช้นะฮะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องนั้นก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องใช้อาวุธครับ
จริงจริงหรือเปล่าครับท่านแม่ทัพว่ามีรายงานข่าวมีสายข่าวบอกว่าจะมีการขนยาเสพติดผ่านเส้นทางนี้แล้วเป็นการเข้าใจผิดเรื่องผมผอ.พลนะฮะไม่ใช่แม่ทัพครับก็จริงจริงผมตรวจสอบแล้วฮะเจ้าที่ของผมตรงนี้ก็ในเคสนี้ก็ไม่ทราบว่ามีการรายงานว่ามีจะมีรถผ่านมานะครับครับจริงแต่ว่าเราทำงานด้านยาเสพติดตรงเนี้ยในห้วงเทศกาลก็จะมีตั้งจุดบริการจุดอะไรอย่างที่ตั้งกันทั่วไปเนี่ยแต่นี่เป็นเส้นทางในหมู่บ้านครับแล้วก็เป็นช่วยบริการที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะเนี่ยก็มีไปร่วมตามคำสั่งของอำเภอครับสนับสนุนเป็นส่วนสนับสนุนนะครับค่ะยังจะไปประจำอยู่ตรงนั้นครับทีนี้ญาติเนี่ยค่อนข้างจะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะอยากให้ท่านให้ความมั่นใจกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยอะค่ะอ๋อครับก็ผมก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค5ท่านลงพื้นที่ไปนะฮะครับครับก็ยืนยันว่า1ไม่มีเจ้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้น2ก็เป็นด่านซึ่งตั้งขึ้นมาโดยฝ่ายปกครองนะครับส่วนของฝ่ายทหารเป็นชุดที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปร่วมในห้วงเทศกาลนะครับครับอันนี้ก็ผมคิดว่าแล้วก็พอทราบตัวหรือว่าจากที่ผมสอบถามลูกน้องนะวันนี้ผมก็ให้ระดับรองเสนาธิการปปส.ชน.เนี่ยลงไปหาดูในรายละเอียดนะครับก็ได้ข้อมูลในลักษณะนี้ครับครับครับแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ร่วมในด่านตรวจที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมครับท่านมีครับมีครับจะต้องดำเนินการอย่างไรในฝ่ายของกองทัพในฝ่ายของทหารครับอ๋อผมลงไปตรวจสอบแล้วก็คุยก็ให้ข้อมูลกับทางฝ่ายตำรวจนะครับไปอย่างชัดเจนก็คืบหน้านะผมคิดว่าตัวไม่ยากก็คงต้องตรวจสอบกระสุนนะนะครับแต่ว่ามีการใช้อาวุธซึ่งเจ้าที่เมื่อเกิดเสียงเนี่ยก็ยังผมที่ผมสอบถามก็ยังมีการหลบกันเข้าข้างกำแพงวัดนะฮะครับเพราะว่ามันใกล้ๆตรงที่จุดเนี่ยถามว่าทำไมถึงหลบก็เกรงว่าจะมีการกลัวจะมีการตอบโต้หรือสวนมาอะไรจากรถนะฮะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมั่นใจครับมั่นใจเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเท่าที่ผมดูในรายละเอียดแล้วนะครับค่ะครับเอาละค่ะสุดท้ายด้วยความเคารพครับท่านคือเข้าใจเรื่องความจำเป็นในการที่ต้องตั้งด่านตั้งจุดตรวจต่างๆทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายแต่จะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างไรว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกจริงๆในฝ่ายทหารจริงๆเราถ้าตั้งจุดตรวจร่วมอะไรเนี่ยเราให้เน้นย้ำตรงนี้เลยนะเป็นนโยบายท่านแม่ทัพตั้งแต่ก่อนขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าที่ในแต่ละปีแล้วจริงๆตัวผมก็ไปตรวจมาเมื่อวันที่2นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปตรวจตรงจุดบริการนี้จริงแต่ผมไปเยี่ยมลูกน้องในห้วงปีใหม่เนี่ยก็เยี่ยมก็เรียกหัวหน้าบก.ควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผาครับนะครับตรงเนี้ยก็เรื่องการใช้อาวุธเนี่ยห้ามเลยถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรามีบทเรียนมาแล้วนะครับความคุ้มค่าหรือว่ามันไม่ต้องจำเป็นถึงใช้อาวุธนะครับครับโดยปกติเส้นทางนี้จุดนี้เป็นเส้นทางที่ถูกใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดด้วยหรือเปล่าครับท่านคือจริงๆมันเส้นทางลำลองเนี่ยมันมีข่าวสารนะหลายเส้นทางเพราะเดี๋ยวนี้เส้นทางมันสามารถเชื่อมต่อกันไปถึงนอกจากเส้นทางหลักนะครับก็มีเส้นทางหลบเลี่ยงด่านอะไรเงี้ยก็มีครับค่ะอันนี้ก็ต้องอาศัยการข่าวนะครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะครับผมครับผมค่ะขอบพระคุณสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่วันนี้วันที่4มกราคม2561ครบรอบ14ปีเหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ของกองพันพัฒนาที่4หรือว่าชาวบ้านรู้จักกันดีในนามค่ายปีเหล่งนั่นเองนะคะครับซึ่งทางฝ่ายความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตั้งจุดตรวจเข้มงวดมากขึ้นนะคะถือว่ากรณีครบรอบ14ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายเนี่ยปล้นอาวุธปืนครั้งนั้นไปได้413กระบอกด้วยกันอาวุธปืนที่ถูกปล้นไปครั้งนั้นส่วนใหญ่คนร้ายก็เอาไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละค่ะตั้งแต่ปี47ถึงปี2555มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนนับหมื่นรายเลยทีเดียวไม่รวม4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยึดปืนคืนมาได้94กระบอกแล้วก็จับคนร้ายได้2คนจาก11คนที่ก่อเหตุ
ซึ่งในวันนี้ครบรอบ14ปีเจ้าหน้าที่หลายพื้นที่จัดกำลังพลตั้งด่านตรวจค้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้แนวร่วมของผู้ก่อความไม่สงบนั้นลักลอบเข้ามาในเขตเมืองเพื่อปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพของกลุ่มขณะเดียวกันนะคะที่ปากทางเข้าเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองจังหวัดปัตตานีนำกำลังตรวจรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดเขตเทศบาลเมืองปัตตานีแล้วก็ให้บันทึกบัตรประจำตัวประชาชนกับกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจด้วยสำหรับการตรวจค้นเนี่ยจะเน้นบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เป็นรถเป้าหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะให้กำลังทหารตำรวจจัดชุดลาดตระเวนขนาดเล็กออกตั้งด่านลอยในเส้นทางย่อยรอบนอกเขตเทศบาลเพื่อตัดความเคลื่อนไหวในการตัดความอิสระในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ชุดลาดตระเวนด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยวิธีการลงมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยจะมีทั้งวิธีสังหารชุดลาดตระเวนก่อนด้วยนะคะส่วนใจกลางเมืองที่เป็นย่านเศรษฐกิจนั้นมีการปิดเส้นทางโดยให้ประชาชนเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนแล้วก็ใช้ชุดของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจตลอดทั้งวันนะคะขณะเดียวกันพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าถ้าดูแล้วสถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมนั้นดีขึ้นวัดจากความเจริญตามในพื้นที่โดยเฉพาะตามถนนหนทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปจนถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเพราะว่าถ้าหากชาวบ้านและเครือข่ายชาวพุทธเห็นว่าสถานการณ์ยังคงเลวร้ายอยู่และฝ่ายขบวนการมีกำลังอยู่ในการปฏิบัติการเพียงแต่รอจังหวะเท่านั้นเองปี2560ตัวเลขความสูญเสียนั้นถือว่าลดน้อยลงมากกว่าที่ผ่านมาครับปฐมบทของการที่เกิดปัญหาภาคใต้ที่คุกรุ่นขึ้นมาในรอบนี้14ปีที่ผ่านมามันเริ่มต้นมาจากกระบวนการคิดที่ว่านี่คือโจรกระจอกเปลี่ยนมือจากทหารเป็นตำรวจใช้วิธีการที่รุนแรงในการที่จัดการจนนำมาถึงเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่4มกราคมปี2547นับย้อนหลังกลับไป14ปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณ300,000 ล้านในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราเปิดเผยนะครับว่า14ปีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับไปตั้งแต่4มกราคม2547จนถึง28ธันวาคม2560ที่ผ่านมาความรุนแรงทุกประเภทถ้าทุกประเภทเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทั้งหมด 15,164 เหตุการณ์โดยที่แบ่งเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคง 9,823 เหตุการณ์อาชญากรรมทั่วไปความขัดแย้งส่วนตัว 3,982 เหตุการณ์และไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอีก 1,359 เหตุการณ์ถ้าพิจารณาเฉพาะเรื่องรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ถูกระบุว่าเป็นคดีความมั่นคงพบว่ารูปแบบของความรุนแรงหลากหลายนะครับแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจอย่างเช่นการโจมตีฐานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่มี41เหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซุ่มโจมตีไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นการใช้ระเบิดการวางเพลิงเผาโรงเรียนส่วนราชการบ้านเรือนตู้โทรศัพท์การฆ่าด้วยวิธีที่ทารุณอย่างเช่นตัดคอหรือว่าเผาถ้าจำกันได้ก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับการชุมนุมประท้วง65เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ14ปีไม่นับรวมเรื่องของการก่อกวนในเชิงสัญลักษณ์การยิงรบกวนการคว้างระเบิดเพลิงการเผายางรถยนต์หลายๆจุดกระจายไปเพื่อให้ดูมันยิ่งใหญ่ใหญ่โตการโปรยตะปูเรือใบการตัดไม้ขวางถนนหรือการถอดน็อตรางรถไฟนี่มี 3,000 กว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากทุกเหตุการณ์ทั้งเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็การขัดแย้งส่วนตัวด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้น 7,666 คนบาดเจ็บ 13,000 กว่าคนนะครับค่ะแต่หากเฉพาะความสูญเสียความไม่สงบนะครับฝ่ายตำรวจที่บันทึกว่าเป็นคดีความมั่นคงนั้นจะมีตำรวจเสียชีวิต384นายทหารเสียชีวิต570นายครูเสียชีวิต109คนเจ้าหน้าที่พนักงานการรถไฟผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาประชาชน 2,557 คนคนร้าย64รายถ้าไปดูงบประมาณที่ทุ่มลงไปเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะจะมีทั้งมิติงานด้านความมั่นคงแล้วก็งานด้านการพัฒนาพบว่านับตั้งแต่ปี2547จนกระทั่งล่าสุดก็คือปีงบประมาณ2561 15ปีงบประมาณเนี่ยใช้จ่ายไปแล้วราวๆ 300,000 ล้านบาทนะคะพูดง่ายๆเพิ่มขึ้นทุกปีจากปี2547นะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
13,450 ล้านบาทจนกระทั่งมาปี2552เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 27,547 ล้านบาทนะคะพอปี53เนี่ยลดลงเหลือ 16,000 ล้านบาทเศษจนกระทั่งมาปี2559ค่ะทุ่มงบประมาณลงไป 30,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกระทั่งล่าสุดนะคะปีงบประมาณ2561เฉพาะงบแผนงานบูรณาการเนี่ยนะคะใช้เงินในการลงไปแก้ปัญหาเนี่ย 13,000 ล้านบาทรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 290,901 ล้านบาทค่ะนี่แหละฮะเรื่องของความสูญเสียและเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแนวโน้มเรื่องของการแก้ปัญหามันดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะครับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขจากเรื่องหนักๆเรื่องนี้เครียดมากมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างเรื่องเล็กๆเรื่องของผมเรื่องเล็กๆอย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่โตเอาเวลาไปพัฒนาประเทศชาติดีกว่านี่คุณไปเอาโพสต์ของพี่เสกโลโซมาเลยใช่ไหมใช่ครับคุณเสกบอกอยากให้ทุกคนหยุดทุกฝ่ายหยุดได้แล้วแต่คุณเสกไม่หยุดโพสต์แล้วโพสต์มาที่เป็นประเด็นทุกทีถูกต้องค่ะโพสต์รัวมากแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวทั้งคดีที่ขัดขืนการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่คดีไปยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะคะวันนี้จะมีอีกหนึ่งคดีไม่รู้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้หรือเปล่าก็คือกรณีที่ไปตรวจแล้วพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนั่นเองนะคะเรื่องนี้พันตำรวจเอกสิงห์เดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของการตรวจพบสารเสพติดจากปัสสาวะของนายเสกสรรสุขพิมายนะคะว่าไปพบสารเมทแอมเฟตามีนท่านบอกว่าวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกนายเสกสรรให้มารับทราบข้อกล่าวหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลานะคะเดี๋ยวจะประสานกับทนายความของนายเสกสรรว่าจะสะดวกเป็นวันใดทนายความเนี่ยเปลี่ยนจากคราวที่แล้วนู้นนะคุณรัฐวุฒิเปลี่ยนทนายมาเรื่อยๆคนล่าสุดชื่อทนายแขกแกลงโพสต์เลยว่าแนะนำเลยว่าทนายแขกคนนี้เป็นหลานของพญามโนปกรณ์นิติธาดาเพื่อนขออภัยพญาพหลพลพยุหเสนาครับเพื่อนช่วยหาให้หรือเปล่าเพื่อนน่าจะคุณไม่รู้มีความเกี่ยวโยงอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คาดว่าอาจจะเป็นภายในสัปดาห์หน้าออกหมายเรียกวันนี้ภายในสัปดาห์หน้าต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับนอกจากนี้ไม่แต่เฉพาะเสกเท่านั้นเตรียมเรียกพยานใกล้ชิด 4-5 คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะเป็นพยานที่เคยให้การก่อนหน้านี้หนึ่งในนั้นก็คือแฟนสาวของเสกสรรหรือว่าเสกโลโซรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนการขยายผลแหล่งที่มาล่ะก็ในเมื่อเขาไปที่บ้านไม่พบแล้วฉี่ม่วงมีสารที่เป็นยาไอซ์ยาบ้ายาอีมันมาจากไหนการขยายผลท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างการสืบสวนโดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.แล้วซึ่งปปส.อาจจะมีข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดอยู่เพื่อเป็นการร่วมมือทางการสืบสวนแต่เปิดเผยรายละเอียดอย่างไม่ได้นะครับทั้งนี้จะมีขบวนการหรือแก๊งดาราร่วมด้วยหรือไม่นั้นขอเวลาตำรวจในการที่จะสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะขยายผลก่อนในขณะที่ทางฝั่งของปปส.เองปปส.เองคุณสิริญญาสิทธิชัยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.บอกว่ายาเสพติดที่นักร้องดังใช้จะเป็นไอซ์หรือยาอีจะเสพกันในกลุ่มคนที่มีฐานะเพราะว่าราคามันนะฮะในขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ค้ายาเสพติดรายใดนำมาขายให้กับเสกโลโซซึ่งมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วกำลังเร่งสืบสวนในทางลับให้ชัดเจนก่อนจะจับกุมส่วนกรณีของเสกโลโซยืนยันนะครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการบำบัดเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานเราก็พูดไปแล้วครั้งก่อนที่มีภาพปรากฏขึ้นมาแล้วก็สารภาพแล้วก็เข้ารับการบำบัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2554แล้วก็ครั้งนี้นอกจากเรื่องยาเสพติดมันมีคดีอื่นเข้ามาพ่วงด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะสามารถเข้ารับการบำบัดได้อย่างแน่นอนต้องมีการดำเนินคดีครับน่าติดใจนะคุณรัฐวุฒิที่ตำรวจบอกว่าต้องไปดูว่ามีแก๊งดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้มาจากไหนหรอกค่ะมาจาก Facebook พี่แกนั่นแหละค่ะโอ้ก็เพื่อนคุณเสกแต่ละท่านก็มีชื่อเสียงทั้งนั้นอย่าเอ่ยเลยฮะ เดี๋ยวมันจะพาดพิงแต่ว่ากลุ่มคุณเสกก็รู้กันดีนี่ไงล่าสุดนี้ก็ยังโพสต์อยู่เลยนะคะโพสต์ถี่มากอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในวันนี้ค่ะคุณรัฐวุฒิสนใจไปลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลมั้ยโอ้มันเย้ายวนมันยั่วยวนมากครับมัน
โอ้โหมันใช่ไหมมันเรานี่เหมือนเป็นแมงเม่าแต่มันมีบทเรียนใช่ค่ะกระทรวงการคลังเนี่ยตั้งทีมตรวจสอบเส้นทางเงินสกุลดิจิทัลแล้วนะคะแล้วก็เตือนประชาชนว่าระวังจะตกเป็นเหยื่อเพราะอะไรมันไม่สามารถเอามาใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทยค่ะประเทศไทยถึงยังไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้มีกฎหมายรองรับอาจจะมีบางรัฐของสหรัฐอาจจะมีบางประเทศที่ใช้ได้ที่เขามีห้างร้านบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเหล่านี้อยู่ถูกต้องแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถเอามาใช้ได้ตามกฎหมายนะคะแล้วที่สำคัญนะครับคือถ้าหากว่าเราพิมพ์ธนบัตรเนี่ยเราต้องมีทองคำเป็นหลักประกันว่านี่ไม่ใช่แค่เศษกระดาษเรามีทองคำที่มูลค่าแต่อันนี้มันมีอะไรไม่มีเลยมีอากาศไม่มีเลยมีอากาศมีแค่เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้เชื่อชั้นเถอะแล้วก็เรื่องของการเข้ามาเก็งกำไรล้วนๆใช่ค่ะเรื่องนี้คุณพรชัยถีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชนโดยเฉพาะความเสี่ยงในการลงทุนจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อติดตามเรื่องนี้โดยยืนยันนะคะว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆยังไม่ยอมรับเงินสกุลดิจิทัลให้เป็นเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือเงินสกุลดิจิทัลอยู่นั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนเนื่องจากว่าอาจจะมีคนที่เจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยมาหลอกลวงคุณได้โดยอ้างเรื่องผลตอบแทนเวลาใครเข้ามาชวนคุณลงทุนเนี่ยเขาไม่มีทางพูดถึงข้อเสียเด็ดขาดถูกไหมคะเขาก็จะพูดว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ยังไงมาก่อนลงทุนก่อนได้ก่อนแล้วเลิกไปก็ไม่มีใครว่าไม่เสียหายอะไรนั่นแหละค่ะระวังมันจะเป็นไปเช่นเดียวกับกรณีแชร์ลูกโซ่แล้วก็กรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วยนะคะครับนอกจากนี้บางกรณีการทำธุรกรรมด้วยเงินสกุลดิจิทัลอาจไม่ได้ผ่านการระบุตัวตนหรือว่าตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินจึงอาจจะเป็นช่องทางให้ผู้มีเจตนาทุจริตใช้ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นเอามาฟอกเงินแล้วเราไม่รู้เราไปร่วมด้วยคราวนี้เราก็จะมีความผิดด้วยนะคะเงินสกุลคริปโตที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือบิตคอยน์นะครับอย่างกรณีที่มีการปล่อยไวรัสมาแล้วก็ให้มีการโอนเงินค่าไถ่เป็นบิตคอยน์นั่นเองจำไว้ครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงยิ่งบอกว่าผลตอบแทนมากยิ่งเสี่ยงมากเท่านั้นค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่มีโดรนไว้ในครอบครองนะคะตอนนี้เป็นที่ฮิตมากนะคุณรัฐวุฒิแน่นอนเพราะมันถ่ายภาพสวยจริงๆค่ะให้ระวังนะคะว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่คุณต้องควรระวังบ้างค่ะต้องลงทะเบียนครับ